เฮ้ยต่อยเว้ยเฮ้ยไก่โดนเลยเฮ้ยหายใจไม่ออกกูหายใจไม่ออกอุ้ยเฮ้ยพี่เล่าจับมาดิจับเลยโอ้ถ่ายเลยถ่ายเลยตำรวจไรเฉยถ่ายเลยเดี๋ยวกูเห็นเลยการเลยเข้าใจไปตบไปแย่งโอ้ยเอาเลยลูกปลาไปทำหน้าที่ไปส่วนที่นนทบุรีอันนี้ก็ต้องมาดูและฟังความทั้งสองด้านนะคะว่าทำไมถึงเกิดภาพแบบนั้นคือตำรวจเนี่ยไปจับกลุ่มผู้ต้องหาค่ะที่มียาเสพติดเอาไว้ในครอบครองแต่ปรากฏว่าตัวคนร้ายขัดขืนดิ้นพยายามจะวิ่งหนีแล้วโยนยาบ้าออกจากตัวด้วยตำรวจก็เลยจับล็อกกดลงไปที่พื้นชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นมาเห็นค่ะบอกว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุแรงไปหรือเปล่ากดจนเขาแทบจะหายใจไม่ออกพร้อมกับถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะอ้าวเอามีดมาด้วยไม่พอใจไปตกไปแจ้งตำรวจตำรวจนายหนึ่งกดนายสมศักดิ์ผู้ก่อเหตุลงไปที่พื้นอีกนายหนึ่งยืนเก็บของกลางยาเสพติดที่กระจายอยู่ที่พื้นค่ะชาวบ้านก็ตะโกนด่าว่ากดแรงไปหรือเปล่าแต่ระหว่างนั้นสมศักดิ์ผู้ต้องหาขัดขืนพยายามจะดิ้นเพื่อหลบหนีการจับกุมทำให้ตำรวจนายที่ยืนอยู่เตะเข้าไปใส่สมศักดิ์ส่วนอีกนายหนึ่งที่กดล็อกเอาไว้ต่อยซ้ำโอ้ยโอ้ยขนาดนั้นโอ้ยขนาดนั้นดีๆค่ะวิ่งจับก็ดีๆสิวิ่งจับก็ไปทำไมเฮ้ยแข่งโดนเลยเฮ้ยอาจารย์ไม่เอาวิ่งจับก็ดีๆนะเขาดีๆไปลูกเลยบอกว่าอาจารย์ไม่ออกอุ้ยโอ้ยเล่าพี่จับมาดิดิพี่จับเลยถ่ายเลยถ่ายเลยตำรวจไรอาจารย์ไม่ออกพี่จับมาดิดิดิโอ้มาบักเลยรัวตัวพี่ขาทำดีๆหน่อยเถอะอาจารย์ไม่ออกแอร์ดูดิดูดิอยู่เฉยๆแอร์อยู่เฉยๆก่อนอยู่เฉยๆพี่ขาทำดีๆหน่อยเถอะประชาชนเหมือนกันนะพี่คลิปวิดีโอนี้ญาติของผู้ต้องหาเขามันร้องกับสื่อนะคะแล้วก็เดินทางไปที่โรงพักที่เกิดเหตุก็คือสภ.เมืองนนทบุรีค่ะไปถามกับตำรวจว่าทำไมต้องจับด้วยวิธีการที่แรงขนาดนี้แรงเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่าเอาเท้าเตะเข้าไปที่หัวส่วนตำรวจอีกนายจับกดลงไปที่พื้นจนแทบหายใจไม่ออกแล้วบางช่วงก็ต่อยด้วยส่วนเรื่องยาเสพติดยอมรับว่าเกี่ยวข้องจริงๆแต่วิธีการจับอะมันแรงไปหรือเปล่าญาติรับไม่ได้ทีนี้พอทีมข่าวเราไปที่โรงพักก็ได้เจอกับตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่วันนั้นนะคะ10ตำรวจตรีณัฐวัฒน์แก้วเกตสภ.เมืองนนทบุรีค่ะท่านอธิบายแบบนี้พร้อมกับเอาภาพกล้องติดอกให้ดูท่านบอกว่าตอนนั้นไปจับกุมผู้ต้องหาที่มียาเสพติดแต่ปรากฏว่าเขาดิ้นแล้วเขาก็โยนยาเสพติดลงไปที่พื้นแล้วมีชาวบ้านพยายามจะขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาก็กลัวว่ายาเสพติดมันจะกระจายก็เลยต้องกันเอาไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นพยายามจะจับผู้ต้องหาแต่ผู้ต้องหาดิ้นก็เลยต้องใช้วิธีการแบบนั้นตำรวจบอกว่าคือตั้งใจให้เขาจุกและไม่มีแรงดิ้นต่อแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้เกิดความรุนแรงอะไรขนาดนั้นตำรวจตอนที่ปฏิบัติหน้าที่มีภาพจากกล้องติดอกเอามาให้นักข่าวดูด้วยนะคะคุณผู้ชมภาพจากกล้องติดอกเห็นตั้งแต่แรกสุดเลยค่ะว่าสายตรวจลงพื้นที่ไปแล้วเห็นเด็กวัยรุ่น2คนกำลังรับซองบุหรี่จากชายคนหนึ่งซึ่งก็คือนายสมศักดิ์แต่ท่าทีมีพิรุธค่ะไม่ยอมให้ตรวจค้นพอตำรวจเนี่ยขอตรวจสอบดูไปเจอยาเสพติดอยู่ในเป้ากางเกงสุดท้ายสมศักดิ์ขัดขืนก็โยนยาบ้าทิ้งทำให้ตำรวจต้องจับกุมตามที่ปรากฏในคลิปอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆดีๆอยู่เฉยๆยัดไปแล้วเนี่ยปล่อยปล่อยเอาแย่ลนพี่มินพี่อย่าขัดคำสั่งเจ้าพนักงานหยุดครับเดี๋ยวผมแก้กางเกงให้ดูไม่ต้องแก้เดี๋ยวผมหยิบเอง เดี๋ยวผมหยิบเองปล่อยมือออกมามีรู้ว่ามีไหนอ่ะปล่อยดูดิดูดิมีตรงไหนอ่ะนี่ทิ้งแล้วอยู่ที่มืออยู่ที่มือที่มืออยู่ที่มือที่มือเร็วเร็วเร็วกดลงของผมกดลงบอกว่าไม่ใช่ของผมกดลงอยู่ที่มืออยู่ที่มือเนี่ยไอ้กดลงเร็วกดให้ลงปล่อยเลยเอาเร็วเร็วทีนี้เตะให้ลงหน่อยลงไปลงไปโอ้ยเยอะมากเนี่ยแต่หมดเยอะเยอะเลยเยอะ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 มากเยอะมากเยอะมากเยอะมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเรียกรถนี่หนึ่งสองสองนี่ขอหนึ่งสองหนึ่งสองสูงหน่อยครับเฮ้ยเฮ้ยหยุดไหมเฮ้ยแต่มือแต่มือได้จับมือได้ก่อนจับมือได้ก่อนจับมือได้ตอนแรกสมศักดิ์ไม่ยอมให้ตรวจค้นนะคะสุดท้ายตำรวจก็จับแล้วก็กดลงที่พื้นแล้วก็ระหว่างนั้นสมศักดิ์โยนยาบ้าออกจากตัวค่ะทำให้ยาบ้ามันกระจายอยู่เต็มพื้นกลางซอยแล้วมีมอเตอร์ไซค์พยายามจะขับผ่านมาตรงนี้พอดีตำรวจก็เลยหันไปห้ามปรามค่ะย่ออย่าเพิ่งขับรถผ่านไม่อย่างนั้นยาบ้าที่เป็นของกลางมันจะกระจายออกนี่อย่าเพิ่งผ่านถอยไปก่อนถอยไปอย่ากดเลยอาจารย์ไม่ออกถอยออกไปอาจารย์ไม่ออกตีแจ้งโอ้โหไว้ได้มาอย่ากดอัลลอฮ์หายใจไม่ออกบอกหายใจไม่ออกไม่ดิ้นแล้วล็อกกูขนาดนี้แล้วโอ้ยหายใจก่อนดูยาเต็มพื้นจะขับมาทำไมถอยออกไปหายใจก่อนตีแจ้งขอกู้ภัยวสีร่วมนะครับหายใจก่อนมีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรมาดิเข้ามาถอยออกไปอัดไว้อัดไว้เลยอัดไว้จับกองหายใจไม่ออกผมไม่ยินแล้วหมอบลงไปผมไม่ยินแล้วหมอบลงไปหายใจไม่ออกหมอบลงไปหมอบลงไปหมอบลงไปนักพจน์หมอบลงไปหายใจไม่ออกอะสิบตำรวจตรีณัฐวัฒน์ยืนยันนะคะว่าตอนนั้นตัวผู้ต้องหาพยายามจะโยนยาเสพติดออกจากตัวแล้วตะโกนบอกชาวบ้านว่าตำรวจยัดยาแล้วชาวบ้านออกมาเห็นช่วงนั้นพอดีชาวบ้านก็อาจจะเข้าใจผิดก็เลยเกิดการปะทะคารมกันตามที่ปรากฏอยู่ในคลิปภาพมุมสูงอาจจะเห็นเหมือนตำรวจเตะเข้าที่ใบหน้าแต่ตำรวจบอกว่าไม่ได้เตะเข้าที่ใบหน้าเพราะเขารู้ว่ามันเป็นวิธีที่ทำไม่ได้มันเสี่ยงจะโดนดวงตาแต่ภาพมุมสูงมันอาจจะไกลอาจจะทำให้เข้าใจผิดเป็นแบบนั้นคือชาวบ้านที่มานะคือผมเข้าใจเขาครับว่าเขาอะมาที่หลังเขามาเห็นแล้วว่าตำรวจจับแล้วด้วยการใช้กำลังของเรามันอยู่ในขั้นที่ยังสูงอยู่ครับเพราะว่าผู้ต้องหายังไม่ได้ถูกการควบคุมอย่าง 100% และกำลังเสริมยังไม่มาผมเลยจึงต้องออกคำสั่งให้ชาวบ้านคนอื่นเราก็ไม่รู้เขาเป็นใครเนาะให้เขาถอยออกไปอาจจะมีคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจบ้างนะอันนี้ผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรมีใครตะโกนด่าเรามีครับมีชาวบ้านคือเมื่อเห็นการทำงานของตำรวจที่มันดูรุนแรงเนี่ยชาวบ้านก็จะไม่พอใจอยู่แล้วเขาไม่สนหรอกครับว่าคนที่เราจับอยู่ไปทำอะไรมาเขาจะสนใจแค่ว่าตำรวจเนี่ยทำอะไรอยู่แล้วถูกต้องไหมถูกใจไหมถ้าไม่ถูกใจเมื่อไหร่เราก็จะถูกด่าเจอตำรวจพูดแบบนี้พร้อมกับหลักฐานที่เป็นกล้องติดอกพูดไม่ออกเลยไม่ออกจริงๆเพราะว่ากล้องติดอกมันเห็นตั้งแต่แรกสุดเลยอะแล้วเราได้คุยกับคุณสมศักดิ์ด้วยคุณสมศักดิ์คือคนที่ค้ายาแล้วก็ดิ้นขัดขืนกับตำรวจแล้วก็ตะโกนบอกกับชาวบ้านแถวนั้นบอกตำรวจยัดยาพอเจอกล้องติดอกตำรวจรับหมดเลยคุณผู้ชมไม่หือไม่อือสมศักดิ์มาลีเมาะแกบอกเลยนะฮะรับยาบ้ามาเนี่ย20 เม็ดซื้อมาประมาณ400 บาทตอนนั้นที่ขัดขืนเพราะก็ผมทำผิดผมก็ต้องขัดขืนอันนี้มันเป็นธรรมดาหาว่าแล้วเอาจริงๆตะโกนบอกชาวบ้านไหมว่าผมถูกตำรวจยัดยาก็ตะโกนบอกอ้าวแล้วตะโกนบอกทำไมอ่ะก็ไม่อยากถูกตำรวจจับไงง่ายๆแค่นี้ไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วถามว่าที่เขาบอกว่าตำรวจเตะหน้าพี่เจ็บหน้าไหมอ๋อผมไม่เจ็บหรอกก็คงไม่โดนอะไรที่หน้ามั้งก็น่าจะเป็นที่หน้าอกนี่แหละเพราะว่ากดผมเนี่ยแหละแล้วพอดีเขาเรียกบอกพวกใหม่ก็ช่วยกันกดอ๋อหรือว่าหายใจไม่ออกก็บอกอย่ากดผมอย่ากดผมหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกหรือว่าเราดิ้นไม่ไหวแล้วยอมให้เขาจับแล้วเจ็บหลังเลยก็ดิ้นจนแย่แล้วหรือว่ากดแล้วก็หายใจไม่ออกด้วยก็เลยยอมให้เขาจับแล้วถ้าเกิดเรายอมให้เขาจับตั้งแต่แรกก็อาจจะไม่เป็นแบบนี้หรือเปล่ามันก็เป็นหนทางของคนที่รู้ตัวว่ามีของผิดกฎหมายอยู่ในตัวนะแต่คนก็ต้องดิ้นรนอยู่แล้วทำไงให้มันพ้นจากตัวเราไปได้ เรื่องนี้เป็นยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นไม่ต้องดราม่าไม่ต้องโลกสวยตำรวจทำตามยุทธวิธีและตำรวจเขาพูดชัดว่าไม่มีทางเตะหน้าอยู่แล้วเพราะมันใกล้ดวงตามันอันตรายยังไงก็ต้องทำให้จุกเพื่อให้สงบก็คือบริเวณอกบริเวณลิ้นปี่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากเจอแบบนี้หนึ่งคืออย่าไปยุ่งเกี่ยวกับวงจรเสพยาหรือค้ายาอย่าไปยุ่งและสองคือตำรวจมายอมเถอะแล้วยาบ้าก็20เม็ดขณะกำลังส่งให้กับเด็กวัยรุ่นด้วยตำรวจเขามีหลักฐานชัดเจนนะคะทั้งยาบ้าที่อยู่ในที่เกิดเหตุและกล้องติดอกที่เห็นภาพตั้งแต่แรกสุด